มาตามมาเลยเอ๊ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรอีกเนี่ยเหมือนเราจะเคยมาปีนต้นตาลกันแล้วหรือเปล่านั่นสินะคะใช่ค่ะเราจะมาปีนต้นตาลอีกแล้วเหรอคะใช่ค่ะหรือว่าเราจะมาปีนต้นตาลจังอีกต้นอีกต้นหรือทำขนมหรือเรามาเก็บลูกตาลคะพี่โต๊ดใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาปีนเก็บลูกตาลแต่ต้นตาลจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ทุกส่วนเลยนะนอกจากเราจะเอาลูกมากินใช่ไหมเราจะเอาดอกไปทำน้ำตาลอย่างที่เราเคยทำกันมาแล้วเรนเจอร์คิดว่าต้นตาลเนี่ยนำไปทำอะไรได้อีกไปทำของเล่นไหมคะเอาทำขนมตาลพี่โต๊ดเหมือนผมเคยเห็นเขาเอาใบของมันมาทำหลังคาบ้านหรือเปล่าแล้วหนูคิดว่าตัวต้นของลูกต้นตาลนะคะสามารถเอานำมาแกะสลักได้ด้วยเอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์เหรอพี่โต๊ดจริงเหรอมีอะไรอีกจะเอาไปทำเป็นฟืนเหรอคะแบบเวลาช่วงหนาวๆจุดผิงไฟอะไรกันอะไรอ้าวแบบเด็กๆเดินเข้ามาหยิบอุปกรณ์เลยหยิบอุปกรณ์เลยไปใส่ถุงมือด้วยใส่ถุงมือกันค่ะเดี๋ยวพี่หยิบให้โอเคครับว่าแต่อันนี้ทำอะไรกันเราจะขุดไปทำเรืออีโปงครับคืออะไรคืออะไรเหรอคะมันก็คือเรือที่เราจะสามารถใช้ในการทำงานหรือว่าการสัญจรในแม่น้ำเดี๋ยวหนูหยิบอุปกรณ์นะคะเอาจอบเนี่ยขุดลงไปที่ดินนะคะขยับไปแล้วก็เกลี่ยดินออกจากโคลนเลยเกลี่ยดินออกจากโคลนเลยหนักไหมหนักมากเลยค่ะว่าแต่การที่เราจะทำเรือเนี่ยต้องใช้ทั้งต้นเลยไหมคะใช่ค่ะใช้ทั้งต้นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องถอยออกมาเพื่อให้ต้นตาลเนี่ยเขาล้มลงค่ะสูงมากเลยนะแบบอลังการมากเลยนะเมื่อกี้ใช่เสียงดังมากมากคือแล้วก็มีแบบดินกระจายเต็มต้นตาลต้นนี้กำลังจะกลายเป็นเรืออีโปงเรือที่ชาวบ้านจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีวิถีชีวิตอยู่คู่กับแม่น้ำมูลสร้างและใช้กันมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรือพลาสติกหรือเรือเหล็กการทำเรืออีโปงของชาวบ้านเป็นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างคุ้มค่าที่เราไม่ต้องตัดต้นไม้หลายๆต้นเพื่อต่อเป็นลำเรือไม่ต้องปล่อยให้ต้นตาลแก่ตายไปเฉยๆแต่สามารถเปลี่ยนต้นตาลแก่ให้กลายเป็นเรืออีโปงมาใช้ภายในแม่น้ำได้แม้ว่าในปัจจุบันผู้คนจะนิยมใช้เรืออีโปงลดลงแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่เรืออีโปงก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตมีการอนุรักษ์ให้กลายเป็นพาหนะที่มีคุณค่าเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านโดยปรับเปลี่ยนให้เป็นเรือสำหรับนำเที่ยวตามวิถีชุมชนอีกด้วยรู้สึกเมื่อกี้มันขยับอ่ะขยับแล้วขยับแล้วต้องช่วยกันงัดเฮ้ยมันขยับนี่กำลังจะหลุดแล้วเนี่ยออกแรงออกแรงกันตายแล้วเฮ้ยเขาจับบอลเขาจับบอลเอาโอ้โหเขาจับบอลโอ้ยมันใหญ่มากเลยพี่ตูนใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คืออะไรเหรอคะไส้มันลูกอันนั้นเป็นไส้เป็นไส้เป็นรากของเขาลูกเป็นแก่นของเขาสีน้ำตาลเป็นแก่นค่ะข้างในเนื้อแน่นมากเลยสีเหลืองด้วยจริง
ว่าแต่เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าต้นไหนเหมาะสำหรับการทำเรือคะเราจะเลือกต้นที่มีความใหญ่แล้วก็มีความแก่ต้นตรงสวยมันจะได้เรือที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีอายุประมาณ40ปีขึ้นไปเดี๋ยวน้องๆพากันโอบลองดูซิว่ามันจะได้กี่คนปกติแล้วต้นตาลที่สามารถใช้ได้ก็คือ3คนโอบ4คนโอบ5คนโอบเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นลองดูว่าได้กี่คน2คนต้นนี้เป็นที่ขนาดเล็กมากนะคะยังไม่เหมาะกับการที่จะทำเรือเพราะว่าเรือของเราจะมีขนาดที่ใหญ่สามารถรับน้ำหนักได้ต้นนี้จึงยังไม่เหมาะที่จะทำเนาะพี่ตัวรอพี่ตัวรอเลยหนึ่งคนเอ้ยพี่ตัวคนเดียวเราก็ยังไม่ได้นะต้นนี้ก็น่าจะถือว่าเล็กมากๆเลยนะคะคราวนี้พอจะนึกออกหรือยังว่าจะกลายมาเป็นเรือได้ยังไงหนูคิดว่ามันจะคล้ายๆกระบอกไม้ไผ่ค่ะเราก็ต้องคว้าเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยนะคะเอาไปทำเป็นที่นั่งอาจจะตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วเอามาประกอบติดกันให้เป็นเรือลำเดียวหรือเปล่าใช่เราก็คิดอย่างนั้นอาจจะแบบใช้เวลาเป็นเดือนเลยอะหนูว่าเป็นปีมากกว่าวันนี้ก็เหนื่อยมากกล้ามคนแล้วพี่โต๊ดใช่ค่ะไม่แปลกเลยที่น้องๆจะเหนื่อยเพราะว่าช่างที่เขาทำเรือเนี่ยเขาต้องใช้ทั้งแรงกายแล้วก็แรงใจทำเผลอๆนี่คือประมาณ 3-4 วันเสร็จอะนานมากเลยนี่เราทำแค่แบบ10นาทีเหนื่อยขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเราลุยต่อดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะมาใช่ลำยาคุณเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาพลิกเรือกันเพื่อที่จะสุมไฟกันเพื่อเอาเสี้ยนออกแล้วก็ไล่เชื้อราออกครับผมค่ะแล้วหนูจะสุมไฟด้วยได้ได้ค่ะเดี๋ยวให้สุมเองเลยช่วยกันพลิกไปคนละก้านอย่างนี้นะลูกเอาหัวเอาก้านนี้ไปนี่อ่ะได้3แล้ว2แล้วค่ะนี่3โอเคค่ะนี่อันนี้ก่อนไปจอดตรงนี้ลูกแล้วก็ไปแล้วไปติดแล้วไปตรงกลางค่ะตรงกลางเจ๊ทั่วไปเล็กเล็กต้องได้ต้องได้ดิพี่กุ๊กกิ๊กเล่าให้เราฟังว่าจะต้องสุ่มไฟเพื่อเผาเปลือกและเสี้ยนจากต้นตาลที่หลงเหลืออยู่ทำให้ผิวของเรือออกมาเรียบลื่นไม่บาดผิวเมื่อเผาเสร็จแล้วจะต้องสานเรืออีปงทิ้งไว้อีกประมาณ2อาทิตย์เพื่อให้เรือแห้งสนิทจากนั้นเราก็จะเอาไปลงน้ำใช้พายได้เลยเลื่อนได้มั้ยนี่ว้าวเป็นไงแบบพี่โตสวยมากเลยค่ะพี่โตใช่ค่ะมันมีความแบบรุ่นโตที่แปลกแต่ว่าโดยรวมคือดูสวยงามมากใช่พี่โตมันเป็นลายไม้แล้วไม้สวยมากเลยที่สำคัญคือแบบมันเอามาจากต้นไม้อ่ะนอกจากว่าผลของมันจะอร่อยแล้วยังมาทำเรือแบบเท่ๆอย่างนี้ได้ใช่เห็นแล้วใช่ไหมว่าแบบเรืออีปงที่ทำมาจากต้นตาลเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะหนักแต่มันก็ลอยน้ำได้จริงใช่ครับสนใจอยากจะลงไปมั้ยล่ะสนใจค่ะจริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวแบ่งลำกันครัวเรนเจอร์วันนี้เย้ยวันนี้เราไม่ได้จะมาทำของกินแต่จะมาสังเกตความน่าทึ่งของธรรมชาติแต่ก่อนอื่นกินเนื้อข้างในให้หมดก่อนนะ
เปลือกผลไม้ที่เอาเนื้อในออกแล้วลอยน้ำได้เหมือนเรืออีโปงไม่ใช่แค่นี้นะใบไม้กาบไม้กาบมะพร้าวก็ลอยน้ำได้คิดว่าเป็นเพราะอะไรสิ่งของจากธรรมชาติถึงลอยน้ำได้มาดูกันใกล้ๆเลยอย่างแรกต้องแผ่ไปกับน้ำได้มีส่วนที่อากาศแทรกอยู่ได้มีผิวมันเป็นเหมือนแว็กเคลือบทำให้น้ำไม่ซึมเข้าสุดยอดเลยคุณสมบัติของธรรมชาติที่สุดยอดนี่แหละทำให้ต้นตาลกลายเป็นเรืออีโปงลอยน้ำได้รู้แบบนี้แล้วเราก็ทำของเล่นสนุกสนุกได้นะไปหาใบไม้ในบ้านกับปากกามาเล่นกันเลือกใบไม้ขนาดพอเหมาะกับอ่างน้ำของเราหยดหมึกปากกาใส่ตรงท้ายเรือใบไม้ได้เวลาปล่อยเรือหมึกปะกาละลายน้ำเกิดเป็นแรงดันดันใบไม้ที่ลอยน้ำพุ่งไปข้างหน้าสนุกดีว่าไหมทำไมท่อนไม้ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไม้ซุงหรือไม้ตาลต่างก็ลอยน้ำได้แต่ก้อนหินก้อนเล็กๆกลับจมน้ำเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับแต่เกี่ยวกับความหนาแน่นเพราะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเนื้อไม้จะมีรูพุ่นที่ทำให้พืชสามารถดูดซับแร่ธาตุอาหารและน้ำเข้ามาข้างในได้ทำให้ต้นไม้ส่วนใหญ่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำและสามารถลอยน้ำได้โดยเฉพาะต้นตาลที่มีเนื้อไม้ด้านในอ่อนนุ่มเป็นรูพุ่นก็ยิ่งลอยน้ำได้ดีนอกจากนี้ต้นตาลเมื่อเอามาขุดทำเป็นเรือยังมีลักษณะเพียวยาวเหมือนลูกศรที่แผ่ไปกับน้ำได้ทำให้เรืออีโปงสมดุลและเคลื่อนที่แหวกน้ำพุ่งไปข้างหน้าได้ดีมากๆนั่นเองทุกคนสังเกตเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าในขั้นตอนการทำเรืออีโปงเราจะได้วัสดุอันมีค่าอย่างอื่นมาด้วยอย่างเช่นไส้ตาลพวกนี้นี่แหละครับคือภารกิจของเหล่าเรนเจอร์ที่จะใช้วัสดุจากต้นตาลส่วนที่เหลือเอามาสร้างสรรค์เป็นสิ่งของที่มีประโยชน์ใช้ได้จริงไม่ต้องทิ้งให้เสียดายว่าแต่พวกเราจะทำอะไรกันดีอะเราว่าลองเอาเป็นถ่านไหมลองเอาพวกขี้เลื่อยเนี่ยเพราะเราดูแล้วเหมือนขี้เลื่อยมันน่าจะเหลือเยอะอย่างนั้นตอนที่เราไปตัดจริงด้วยก็แบบอาจเป็นก้อนถ่านงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมว่าแต่พี่มอยังมีไอเดียอะไรหรือเปล่าน่าจะทำเป็นเครื่องหอมอ่ะเครื่องหอมแบบมันจะใช้แบบพวกอันที่เราแบบขูดออกมาแล้วมันก็จะมีฝอยๆใช่ไหมแล้วเราก็มาทำเป็นเครื่องหอมอ่ะโอ้ยเอามาแบบรวมกับถ่านไหมอ๋อจริงไหมถ่านกันอ่ะถ่านที่มีกลิ่นหอมอะไรอย่างเงี้ยใส่กลิ่นผสมกับพวกขี้เลื่อยแล้วก็กาวเลยไหมอาจจะหาชิ้นที่มันเป็นพวกเล็กๆจะได้อัดง่ายๆหรือว่าถ้าเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็อาจจะเอาไปบดอะไรอย่างเงี้ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบที่เราต้องใช้กันดีกว่าเอ้ยมันก็แห้งอยู่นะนี่มันก็ได้อยู่นะเหมือนมันจะเหลือเยอะน่าจะเอาไปอัดรวมกันได้จริงพวกนี้มันก็แห้งแล้วมันก็ไม่ชื้นนะเราก็ควรจะมีถ้วยมาเก็บขี้เลื่อยกันก่อนดีกว่าโอเคได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูไปหาดูกันเฮ้ยเราเห็นไม่พิมพ์มันแบบเหมือนกุหลาบสีม่วงดีกว่าไหมเนี่ยมันหมาก็จะเป็นตัวหอมถ้วยเดี๋ยวก่อนอันดับแรกบดขี้เลื่อยก่อนระวังมันจิ้มนะต้องเอาไปบดเลยนะเนี่ยแต่เราว่าค่อนข้างชื้นเลยเดี๋ยวพี่หั่นต่อไปเลยเราใส่ขี้เลื่อยลงไปเราอยากได้แบบตรงที่มันเป็นรูปไม้ๆอ่ะไม่ได้อยากได้ตรงสีน้ำตาลได้เลยเราว่ามันยังไม่ละเอียดพอป่ะพอแล้วเดี๋ยวเอามีดออกก่อน เดี๋ยวนะเอามีดวางไว้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจะเขี่ยอีกสีน้ำตาลหอมกำลังดีหอมอยู่นะทำไมพอค่อยๆขับรถไปตรงนั้นแล้วก็แบบเก็บแล้วก็เขาตัดแล้ว
เป็นไงเรนเจอร์สโอ้โหนี่เอาเศษตาลมาสร้างเป็นผลงานแบบไหนกันอยู่ตอนแรกกะว่าเราจะสร้างเป็นฐานค่ะแต่ว่ามีไอเดียของพี่โมเด็มก็คือเครื่องหอมก็เลยมารวมกันค่ะให้เป็นฐานที่มีกลิ่นหอมค่ะหรอตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนตากให้แห้งใช่ไหมใช่ใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาประมาณสัก30 นาทีโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปรอกันโอเคค่ะเยี่ยมมากไปค่ะเอาละมาดูกันนี่อันหนึ่งปึ๊บโอ้โหและนี่ก็คือผลงานสุดสร้างสรรค์จากเศษตาลเหลือใช้จากการทำเรืออีโปงของคิดเรนเจอร์เป็นยังไงบ้างครับผลงานของน้องๆพอใช้ได้ไหมครับของน้องถือว่าใช้ได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์เนาะของเด็กๆนะคะก็จะทำให้เราได้รับกลิ่นหรือว่าความเป็นธรรมชาติของไส้ตาลเดี๋ยวพี่จะลองดมดูก่อนเนาะได้ครับได้ค่ะสดชื่นสดชื่นนะจะได้กลิ่นประมาณนี้นะคะมีอะไรที่อยากเพิ่มเติมบ้างครับอันนี้พี่ขอเสริมเป็นว่าถ้าเราใช้เวลาในการตากแดดนะคะตากไว้ให้นานกว่านี้เขาก็จะอยู่ตัวแล้วก็มีการระบายของอากาศได้มีความถ่ายเทแล้วกลิ่นของไส้ตาลก็อาจจะมากกว่ากลิ่นกาวที่เราผสมไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็แม่พิมพ์ถ้าเราอัดให้แน่นใช่ไหมเราก็อาจจะได้ลายที่ชัดแล้วก็เด่นขึ้นกว่านี้เยี่ยมเลยก็ถือว่าผ่านใช่ไหมคะผ่านค่ะและนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าชื่นและน่าชื่นชมมากๆคราวหน้าพวกเราจะไปบุกตะลุยค้นและผนึกกำลังคิดเรื่องสนุกที่ไหนกันอีกอย่าพลาดนะครับถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดแรงเจ้าปฏิบัติการเด็กช่างคิดเย้มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้หาวัสดุจากธรรมชาติที่มีในบ้านมาออกแบบสร้างเรือให้สามารถแล่นได้แล้วถ่ายภาพผลงานมาอวดกันได้ใน Facebook Fanpage ของทางรายการผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นแมสผ้าและสายคล้องจากทางรายการไปใส่กันให้เท่สุดๆไปเลยและอย่าลืมไปสนุกกันต่อที่ Kid Ranger Fanpage ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลย